เห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยในวันนี้ครับคุณผู้ชมสุดน่ารักวันนี้เนี่ยสลาก้าวและลิงกังเนี่ยจะพาทุกคนมาดูของสุดน่าพิศวงได้ไหมครับวันนี้จะมีอะไรพิศวงและแปลกประหลาดมากบ้างมากอะไรล่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยให้ถึง100ไลค์พร้อมแล้วไปดูกันเลยเจ้าคนที่คุ้นเคยวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยมาท้าชิงอีกแล้วเหรอจ้าครับผมมาท้าจริงผมมาเรียนกับพี่บาระอธิบายกฎกติกาในวันนี้ไอ้ฝ้าเห็นนั่นบนไหมอันนั้นน่ะไอ้บล็อกนี้มันสวยนะที่มันเป็นบล็อกที่แบบเอาไว้เล่นดนตรีอะไม่ใช่วันนี้เนี่ยถ้าเอ็งกดปุ่มด้านบนนี้เนี่ยไม่ว่าจะได้อะไรออกมาเอ็งสามารถสร้างหาหรือแม้กระทั่งให้คนอื่นสร้างให้ก็ได้เหมือนกันนะฮะขอบคุณก่อนเลยได้ปะล่ะจัดไปดิจัดไปดิเอานะกดแล้วครับวู้อะยังอะของที่ลิงกังชอบพร้อมมินิเกมว้าววันนี้นายต้องทำสิ่งนี้ขึ้นมาสินะไม่ก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยตาผมเปรี้ยนี่ได้ของน่ารักกว่าคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูนะของใครอ่ะจะเฟี้ยวกันเริ่มเลยได้ของน่ารักหรอเราสามารถสร้างหรือหาหรือแม้กระทั่งให้คนอื่นสร้างแทนก็ได้อย่างนั้นหรอน่าสนใจอยู่นะอย่าเล่นเลยผมทราบได้อยู่คุณผู้ชมคิดไม่ออกเลยว่ะของน่ารักโอ้รู้แล้วคุณผู้ชมมีไอเดียนะของน่ารักดีเลยเราเตรียมบล็อกก่อนสีแดงๆไว้ของทางการนี้ชิ้นแดงๆสีแดงๆเยี่ยมยอดเยี่ยมกระดองเยี่ยมกระดองโอ้เออผมขออนุญาตเลยในเมื่อกติกามีหลายอย่างผมจะทำเป็นรูปโครงไว้ก่อนละกันโอเคฮันแน่ของผมเนี่ยแต่ว่าเนี่ยคือโจทย์ผมเนี่ยได้สิ่งที่ลิงกังชอบผมที่มินิเกมใช่ไหมผมก็สร้างเลยกล้วยยักษ์อ้าคือกล้วยชนิดนี้อ่ะมันจะแตกต่างจากกล้วยปกติคือมนุษย์เนี่ยเขาจะกินกล้วยที่แบบอันเล็กๆใช่ไหมแต่นี่มันจะยาวอ่ะกล้วยเน่ากล้วยเน่ากล้วยเน่าดาวเอเลี่ยนกล้วยเสียงอะไรเจอวันนี้นั่งฟังอีกี้เป็นสกอยดีกว่าเว้ยท่านทองสาวไอ้หนุ่มฝั่งนู้นเสร็จหรือยังวะข้าผมน่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่เห็นด้วยว่าสร้างอะไรไอ้ที่มันแบบปิดบังแล้วว่ะปิดบังแล้วว่ะดูขอต้องแต่งสักนิดนึงนะหรือเวลาแบบให้เตรียมตัวอีกสัก2นาทีละกันเอามาดิในเมื่อเสร็จกันแล้วนะไหนขอดูของเอ็งหน่อยสิมาอะไรครับหน้านี่หรือคือของที่ลิงกังชอบหรอคือกล้วยอะเนี่ยผมได้มาจากดาวสเปกกาดิเซียมจะขอกินได้ไหมอะได้เออคุณกินไวจังอะกินไม่แบ่งเลยอะไรเนี่ยไม่ได้เกมไม่ได้เกมอะไรอะไม่ได้เกมแข่งกันกินกล้วยเอ้าเอาได้ไงกินแล้วได้ไงเอ้าคุณกินไปยังอ่ะเอ้ยแต่คุณยังกินไม่หมดเลยไม่เอาอ่ะมันไม่อร่อยเหม็นด้วยคุณแพ้แล้วเอ้าไหนดูของคุณอุ้ยของผมมันสบายสบายน้องดูครับดูครับนี่อย่างแรกเลยต้องมานั่งเก้าอี้แดงก่อนอะไรเนี่ยมีแต่ดินเนี่ยฮะเอาละแล้วก็มองดูเราจะเปิดได้ยังไงฮะมันมีกลไกซ่อนอยู่ไหนกลไกอะไรนี่กลไกนี้เรามามองนี้ถ้าเองสังเกตอ่ะจะเห็นว่ามันมีประตูด้านหลังเว้ยซึ่งเราต้องเข้าให้ได้หาพัซเซิลซะไหนประตูด้านหลังผู้ชมว่ามันตาบอดไหมตาบอดเกินมามองมายืนตรงนี้ดิแล้วมองดูเห็นไหมมันจะมีอะไรอยู่เฮ้ยไม่มีประตูเข้าไงเข้าไงรู้แล้วเขาบอกนะว่าเราต้องเอ้ากลม
เถอยโคตรโกงเลยอ๋อแต่เข้าไม่ได้อยู่ดีนะนี่เป็นไงไหนไหนมาทำยังไงไหนไหนโชว์กดไกลให้ดูหน่อยโชว์ใกล้เหรออ่าอยู่ตรงนั้นไหมนะเจ้ามองดีดีโอเคเข้าได้เอ้าไม่เข้ามาช้าเกินอะไรเนี่ยโอ้โหฮะมันมีทางลับโอ้ของน่ารักของเดี๋ยววีอันนี้เองสร้างเหรอแน่นอนแต่เองตกใจเองไม่ผมไม่ได้สร้างไงเอ้าสรุปเองไม่ได้สร้างเองแต่ว่าใช้ออปชั่นในการคนอื่นสร้างให้ไงไอ้เหี้ยงี้โกงไม่ได้ไม่โกงครับโอ้ยโอ้ยไอ้ฟ้าน่ากลัวจังเลยลองเอากระเพงออกป่ะออกไอ้ฟ้าเราไปยืนมุมกูดิฮะหน้าเขาเป็นยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เหมือนดิเอ้ยโอ้ยทำไมซ่าเขาก็เท่ดีนะธรรมดามินิเกมเล่นมินิเกมอะไรป่ะล่ะไหนมินิเกมโอ้โหว้าจงหาสิ่งที่มันแปลกๆในภายเนี้ยในที่เนี้ยเจอละเข้าทางจมูกไม่เจออย่างไวเลยโอ้ยอันนี้จะให้ดูเว้ยว่าภายในเนี้ยมันเป็นยังไงโอ้ซึ่งนี่เรามองภายในนี่คือแบบเราอยู่ในโลกอย่างนี้คือแบบโคตรน่ากลัวมีอะไรในบ้านนี้โคตรจวดอ่ะโอ้ให้สักสามส่วนสี่ภายยกกำลังสามแล้วกันโอเคครับผู้ชมไปคิดเองแล้วกันว่าเท่าไหร่นะว่าต่อไปดีกว่าเรามาเข้าสู่โจทย์ที่2กันดีกว่าครับเหมือนว่าครั้งนี้นายฟ้าเราไม่ต้องสุ่มแล้วเว้ยแต่เหมือนว่าเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยเขาบอกว่าให้เรามายืนอยู่ฝั่งของตัวเองแล้วรอสิ่งประหลาดเกิดขึ้นว้าวเขาบอกว่าถ้าเรายืนเฉยเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเว้ยเพื่อนไปยืนฝั่งนู้นเลยไหนอ่ะไม่จะมีอะไรเลยคุณผู้ชมหลอกลวงมั้ยเนี่ยว้าไอ้ฟ้าจะแกว้งหลังหลังโอ้ยแล้วมันลิงปีศาจไอ้ลิงชั่วลิงชั่วร้ายลิงที่มีอายุมากกว่า 9,999 ปีแล้วมันยืดหัวดิมันยืดหัวพอทุเรศเลยของไอ้ฟ้าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะของผมเป็นอะไรหัวอยู่ไม่ได้มันทานอสใช่หรอเออมันเหมือนหัวทานอสแล้วมันม่วงอ่ะเออว่ะหรือว่าโจทย์ผมต้องสร้างเกี่ยวกับสีม่วงวะไปได้นะผมต้องใช้เกี่ยวกับลิงเหี้ยวเหรอน่าจะไม่ใช่ลิงก็ได้นะว่าอาจจะแบบยืดๆอะไรก็ได้มันยืดๆเปล่ายืดๆอ่ะลูฟี่เออเอาล่ะคุณผู้ชมขออนุญาตคิดวิเคราะห์แยกๆทำลูฟี่เฮ้ยเผยว่าโจทย์นี้ผมว่าผมนั่งชิลดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวรอแบบพนักงานสร้างมารับดีกว่าเว้ยแล้วมันสร้างเอาสร้างเลยสบายสบายกูนั่งชิลไว้พักผ่อนดื่มน้ำวัดเมื่อกี้อะไรไปตกลงมาผมไม่เห็นผมบอกแล้วว่าเราเดี๋ยวผมเอาจริงอะไรยืดๆเนี่ยผมสร้างได้หมดเพราะงั้นผมเลยสร้างคุณมิสเตอร์ยืดเขามีหางอันน่ารักกระมุกกระมีและคอที่ยาวเป็นเอกลักษณ์เรียกเขาว่ามิสเตอร์ยืดโอ้โหมิสเตอร์ยืดเฮ้ยเสียงอะไรวะเราเติมตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเคเติมตรงนี้ฮะเอาละหมดเวลาแล้วไอ้ฟ้าพร้อมยังจ้าผมพร้อมแล้วนี่อันนี้คือเป็นชื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วว้าวไหนก็มันมองอะไรอะไรอะไรไม่มีเด้อเอ็งสู้ไม่ได้หรอกน้องเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูเอ็งหน่อยว่าเอ็งทำอะไรมาดูของผมเลยอะไรอะไรยืดเป็นไงผมบอกเลยอันนี้มิสเตอร์ยีรัฟแล้วมันเป็นเหมือนเฟรนช์ฟรายยังวะไม่อยากกินเลยว่ะเฮ้ยเฟรนช์ฟรายแมนอะไรคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ออกอย่างเท่นี่เขาแล้วไหนมีมินิเกมไหมมินิเกมไม่เล่นไหมโดดจากหัวคุณยืดแล้วไม่ตายอ้าวท้าทายเหรออ่าเย้โดดหัวคุณยืดว้ายไม่ตั้งตัวเลยเหรออ่าขอเชิญฝั่งนู้นมาดวงผมได้เลยนะครับแล่นนี้คือเดี๋ยวเดี๋ย
ี๋ยวศิลปินล่ำบูดิราสบรอสแกนสตาแล้วก็ออฟพิทิทัลโรบเฮ้ยนี่มันสมองไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วสมองแบบเหมือนในตัวอย่างเป๊ะเลยที่เราได้โจทย์มาเฮ้ยเดี๋ยวแปลกๆเหรอไอ้นี่ยังสร้างเองเหรอธรรมดาคนแบบมันจะเข้าแบบคณะโมนะก็ต้องรู้ทุกอย่างใช่ไหมล่ะโอ้อย่างเช่นศิลปินล่ำเป็นมีหน้าที่การทำงานของระบบประสาทแล้วก็มีเซลล์นิวรอนกี่ตัว69ตัวโอเคคุณไม่สอบประสบคุณสอบไม่ผ่านอะไรเอาแล้วฟอนเทาโลมีหน้าที่อะไรมาโจทย์3ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับโอ้ที่เกียร์ไหนก็มาคอมเมนต์ได้เลยสำหรับโจทย์นี้ไอ้ฟ้าเป็นโจทย์พิเศษด้วยโจทย์พิเศษใส่ไข่ไม่ใส่หมูอ้าวแต่ถ้าไม่ใส่หมูก็ไม่ใช่โจทย์พิเศษขอไข่ดาวด้วยโจทย์รอบมีไนฟ้าครั้งที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับพวกสมองครั้งนี้สร้างส่วนประกอบของร่างกายตามสไตล์เจ้าเลยน้องคุณเลยผมสร้างร่างกายผมอย่างนั้นเหรอทำได้ไงคิดว่านายเก่งนายเท่นายผมไม่ใช่มนุษย์ดาวดีร่างกายของผมไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากเนื้อว้าวฉันอยากรู้ชื่อได้ประกอบด้วยจากอะไรอ่ะนายสร้างได้ไหมอ่ะผมประกอบขึ้นมาจากกล้วยเราเลยละกันนุ้ยแล้วหูโตแบบนั่งรอเลยนั่งรอเลยเป็นคนสร้างให้เว้ยวันนี้ทำไมรอบนี้เกียร์นะเกียร์นะอันนี้เกียร์นะไม่ทำไมรอบนี้ผู้ว่าจ้างรับเหมาเขาไม่มาสักทีวะโอเคเฮ้ยเปลี่ยนช่องเรียกผู้รับเหมาโอเคผมสร้างเองก็ได้ผู้รับเหมาไม่มาสร้างเองแล้วว่ะหรืออะไรแค่30กว่าวิเองไม่ได้การแล้วหมดเวลาแล้วผมสร้างเสร็จแล้วไงเอาหูแล้วรอบนี้โคตรชวดไอ้ป้ามาดูแล้วไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คือทางเข้าแล้วเนี่ยมาดูนี่เป็นแบบห้องมินิเกมในตัวด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยนี่มันโอ้โหโครงสร้างร่างกายคีเปอร์เหรอแน่นอนครับเลยอะไรแบบเป็นไงสู้สวยปะล่ะเดี๋ยวเราสร้างได้ไงธรรมดาจ้างผู้รับเหมามาเว้ยเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้ไม่เห็นบอกเอ้าเมื่อกี้แอบฟังไม่เห็นมีผู้รับเหมาไม่มาใช่เหรอเออมีหลายคนไงเออสามารถเล่นได้แบบเล่นกับเพื่อนสบายๆได้เลยอ่ะเดี๋ยวสร้างจริงเหรอเนี่ยเป็นไงแต่ก็ไม่น่าเท่าของผมมั้งเป็นไง 100% บ้านนี่คือเรามาตรงส่วนขาคิปเปอร์แล้วตอนนี้เนี่ยโอ้นะนี่จะเป็นห้องแบบกดน้ำยงน้ำย่อยนะของผมสุดยอดกว่าเยอะสุดยอดกว่าด้วยเหรอเออแล้วไหนของเองเป็นยังไงวะขอดูหน่อยได้ไหมมาดูของผมเมื่อกี้เห็นสปอยล์อะไรเยอะอะไรเนี่ยสปอยล์มิสเตอร์บานาน่าส่วนประกอบร่างกายของผมคือคนนี้ผมกินเข้าไปเอามินิเกมอะไรไม่อยากพูดเยอะว่ะกินไปแล้วโดดไปแล้วมินิเกมอะไรคือยืนถ่ายรูปกูว่าถ่ายรูปนะเอามันลงโซเชียลมีเดียนะดิสไลค์มากกว่าไลค์ชัวร์ไม่เอาอย่าเท่มิสเตอร์บานาน่าโอเคครับผู้ชมวันนี้เราก็ไปโชว์ของแปลกๆผู้ชมดูกันนะฮะคิดว่าไหนดีไม่ดีก็คอมเมนต์ได้เลยวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนี่ยบ๊ายบายลิกเตอร์เอ้ามาเอ้าลาไปก่อนมาเหรอเอ้ยบุกเก่า